Good. ส่วนอันนี้เป็นมะเขือนะคะดูสิลูกใหญ่ว่าเนี่ยได้ไหมว่าว่ามีคนลองไปเลยไส้เดือนประกาศฮอได้นี่นักฟอมเอาช่องไว้บ่ช่องไว้กับพ่อเราบอกไงเลยอึ๊บเราบอกไงเลยบางทีก็ว่าอันเอากันไกลมาตัดหนูบอกไงเลยหยิบพื้นไปเลยอืมไงครับกินบ่ทันได้นี่เนาะมึงติล่ะตัดไปออกเบิดแล้วเหลือซ้ำนี่ต้นบักใหญ่แล้วเนาะเป็นต้นไม้ได้ไหมจะตัดพวงใดให้สูงๆพุ่นน่ะมันจังหวานถึงคือว่าขึ้นไปตัดทั้งนั้นเห็นมือเลยเด้อใส่นี่ค่อยเนาะกินบ่ทันเอาเป็นลายๆบ่ลายๆปุกก็กินบ่ทันคือกันพ่อล่ะล่ะพ่อล่ะล่ะรู้สึกกินบ่เบิดได้และได้ปุ๊บมาหาใหม่เด้อระหว่างทางปุ๊บก็เจอนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันหมดฤดูการแบล็คเบอร์รี่แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยค่ะลูกมันแบบว่าไม่มันเหี่ยวๆแล้วนะถ้าลูกมันสุกดีๆมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็หวานดีนะคะแต่ว่ามันมีเม็ดข้างในปุ๊บไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะแล้วก็มันมีหนามนะคะดูสินี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ละนี่อู้ใช่ค่ะขี้เกียจเก็บกินนะพี่เขาก็ให้นี่มานะคะเขาโทรตามไปเก็บไอ้ตัวซูคินี่นะแล้วก็พี่เขามีองุ่นนะคะเขาก็เลยแบ่งมาให้ปูนะปูก็เลยเอามาแค่นี้ละค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วก็ทานไม่หมดเนาะให้แบบ I got something for you there I got zucchini she gave me two zucchini you wanna see Sure it's not a watermelon No it's not let go get green curry paste we don't have any I want to make some green curry for herOkay. Good? Mm-hmm. Okay. นี่นะคะเมื่อกี้ปูไปช้อปปิ้งกับแม่ของเดวิดมาเนาะเพราะว่าเดวิดเขาเหนื่อยนะคะเขาก็เลยอยากพักผ่อนก็เลยให้แม่เขาพาปูไปซื้อของนะคะปูอยากได้พริกเอานี่กลิ้งออกมาเฉยเลยปูอยากได้พริกนะคะเพราะว่าพริกปูหมดแล้วนะก็เลยไปที่ร้านค่ะที่เมืองนี้มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ประมาณ 4-5 แห่งนะคะมันจะมีอยู่ร้านนึงที่เขาขายเป็นกระบะเลยปูก็เลยจะไปซื้อร้านนั้นแต่ทีนี้พอไปเมื่อกี้แล้วแบบมันไม่มีเนาะก็เลยไปถามพนักงานเขานะคะพนักงานเขาก็เลยว่าถ้าอยากได้เดี๋ยวสั่งมาให้เป็นกล่องเลยเนาะกล่องนึงประมาณ10พาวนะคะก็เลยสั่งเข้าไปนะสิ่งที่ปูได้วันนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะกระหล่ำนะส่วนอันนี้เป็นมะเขือนะคะดูสิลูกใหญ่มากเลยเนาะประมาณ3ดอลลาร์นะคะนี่นะแล้วปูอยากได้พริกแกงเขียวหวานนะคะว่าปูจะทำแกงเขียวหวานนะวันนี้แต่ทีเนี้ยแบรนด์ที่ปูใช้อ่ะมันไม่มีนะคะมันมีแบบยี่ห้อนี้แทนอ่ะไทยคิทเช่นนะคะคืออันเนี้ยอันเล็กๆเองนะ 4-5 ดอลลาร์นะคะเนี่ยได้ไข่ไก่มา2แพ็คค่ะแพ็คละประมาณ 3.7 ดอลลาร์นั่นแหละไปมา2ร้านค่ะก็จะได้ถั่วงอกมานะคะอันนี้ก็ประมาณเกือบ2ดอลลาร์เนาะก็ถือว่ายังสดอยู่นะคะบางร้านเนี่ยแบบถุงใหญ่กว่านี้หน่อยแต่มันดูแบบแฉะๆช้ำๆอ่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็แม่เดวิดเขาซื้ออันนี้ให้ลูกชายเขาค่ะเป็นเค้กนะก็ประมาณ10ดอลลาร์ค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตอันหนึ่งนะคะนี่เวลาปูไปช็อปกับแม่เดวิดทีไรนะคะเขาก็จะอาสาเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยนะวันนี้ปูก็ไม่ได้จ่ายนะคะวันนี้นะคะที่ปูจะทำแกงเขียวหวานเนี่ยเพราะว่าปูได้นี่มาค่ะนี่เป็นซูคินี่เหมือนกันนะเป็นสควอชไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะแล้วอันนี้ปูได้มาจากพี่คนไทยนะคะปูก็เลยว่าจะทำแล้วก็เอาไปให้แกทานด้วยเนาะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะปูก็จะหั่นตัวซูคินี่ก่อนนะอันนี้มันกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะเพิ่งเก็บมาแบบสดๆเลยนะระหว่างที่หั่นซูคินี่ไปนะคะปูก็จะเล่าให้ฟังเรื่องตลกปูอยู่ที่แคนาดามา2ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วปูก็เรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมที่โรงเรียนที่ปูเรียนนะคะเขาจะมีคนไทยประมาณ3คนนะเท่าที่ครูบอกนะคะว่าปูไม่เคยเจอกันเลยนะเพราะว่าอยู่คนละคลาสกันเนาะก็ไม่เคยติดต่อกันไม่เคยเจอกันเนาะแล้วก็คนไทยคนแรกที่ปูเจอที่เมืองนี้ก็จะเป็นคุณหมอฟันนะคะมีหมอฟันที่เมืองนี้เป็นคนไทยเนาะไม่นานมานี้ค่ะปูก็เลยบอกคุณครูว่าเนี่ยช่วยบอกคนไทยอีกคนนึงได้ไหมว่ามีคนไทยอีกคนนึงอยู่ตรงนี้นะคุณครูเขาก็จะไปขอเบอร์แล้วก็ขอที่อยู่มาให้อะค่ะว่าอนุญาตให้ปูรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปูก็เลยได้เบอร์มาเนาะแล้วก็ได้บ้านมาเขาก็บอกว่าบ้านอะหลังนี้นะอยู่ซอยนี้ปูก็เลยเอ้าบ้านหลังนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยสรุปคือบ้านหลังไหนรู้ไหมคะเป็นเพื่อนบ้านปูเองค่ะเดินไป50เมตรเนี่ยแหละคือเดินผ่านบ้านหลังนี้บ่อยมากแล้วปูเคยเจอพี่เขาครั้งนึงแต่ปูไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเนาะ
แต่ก็ดูสงสัยแหละอาจจะเป็นฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทักเนาะสรุปปุ๊กก็ว่าอุ๊ยต้องเป็นพี่คนนั้นแน่เลยแล้วทีนี้พอปุ๊กได้ที่อยู่มาใช่มั้ยปุ๊กก็ไปเคาะประตูบ้านเลยค่ะก็ได้คุยกันเนาะแล้วก็ได้รู้จักกันชิ้นประมาณนี้เนาะสรุปคือแบบว่าอยู่มา2ปีก็เพิ่งรู้อ่ะค่ะว่ามีเพื่อนคนไทยมีพี่คนไทยอยู่บ้านใกล้ๆเนี่ยเนาะปุ๊กก็เลยพาเขามาที่บ้านแล้วก็มาเก็บพวกใบแมงลักผักแพลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งผักไปให้แกเนาะแล้วก็แกก็แบ่งผักกลับมานะคะแล้วก็เมื่อคืนก็เหมือนพาแกไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าเหมือนแกโดนแบบพึ่งหรืออะไรต่อยสักอย่างค่ะแล้วก็ผื่นขึ้นทั้งตัวเนาะปูแกก็เลยมาหาปูที่บ้านนะคะแล้วปูกับเดวิดก็เลยให้ยาแกไปแล้วก็พาแกไปโรงพยาบาลเนาะแต่แกมีครอบครัวนะคะแต่คือปูก็ไปเป็นแบบทรานสเลเตอร์ให้อะไรเงี้ยเพราะว่าปูก็รู้ระบบการทำงานในโรงพยาบาลพอสมควรเนาะแล้วก็เดวิดเขาก็มีเพื่อนในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เช้านี้ก็ไปเอานี่แหละซูคินี่นี่แหละค่ะมาใส่ชามไว้นะคะก็ต่อไปปุ๊กก็จะหั่นไก่นะคะไก่นี่ปูใช้เป็นสะโพกไก่เนาะอกไก่ไม่ค่อยชอบนะคะมันแห้งไปก็ประมาณนี้พอนะคะเราเน้นผักเนาะไม่ได้เน้นเนื้อนะคะเราก็ได้ไก่ของเราแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาที่เตานะคะแล้วก็ปูก็จะใส่กะทิเข้าไปนะคะกะทิปูใช้เป็นไทยคิทเช่นเหมือนกันนะคะใส่เข้าไปนิดนึงมันไม่ค่อยเข้มข้นเลยนะคะเนี่ยดูสิมันต้องเขย่าแล้วเนี่ยเขย่าก่อนแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่ปูบอกว่าหาตัวกรีนเคอร์รี่ไม่เจอนะที่ปูหาไม่เจอก็คือยี่ห้อนี้ค่ะทีนี้พอหลังจากที่แบบว่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่เดวิดนะคะเขาแบบแอบไปที่ร้านค้าอีกร้านหนึ่งนะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอมาเขาก็เลยซื้อมาให้ปู3อันเลยค่ะเพราะว่าเขารู้ปูตามหาเนาะเขาก็เลยแบบเขาน่าจะยังไม่กลับบ้านนะคะแบบว่าออกจากบ้านเดวิดไปก็คือบึ่งไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเนาะก็เลยได้อันนี้นะคะวันนี้เนาะเขียนว่าคอกแบรนด์นะคะโอ้ใส่ลงไปเลยกระปุกแล้วประมาณเกือบ4ดอลลาร์ค่ะใส่ลงไปนิดนึงผัดพริกแกงนะคะเข้ากับกะทิแบบนี้แล้วนะปุ๊กก็จะเติมไก่ลงไปนะคะถ้าพริกแกงไม่พอก็เดี๋ยวปูเติมทีหลังได้ค่ะแล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปนะก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บนะลงไปเยอะๆเลยก็จะเติมกะทิลงไปเยอะๆเลยนะคะก็คงจะใส่เกือบหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะคะเนี่ย750 ml นะคะแล้วปูก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะปูก็จะใส่ซูคินี่ลงไปนะใส่หมดเลยกินหมดไม่หมดว่ากันอีกทีนึงใส่ไปหมดแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวปูเติมน้ำปลาเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะบางยี่ห้อมันเค็มไปแล้วนะคะแต่ยี่ห้อนี้แบบขอเติมเค็มอีกนิดหน่อยพี่คนไทยที่เป็นเพื่อนบ้านปูเนี่ยค่ะเป็นคนอีสานนะแต่ว่าแกไม่ทานปลาร้านะคะไม่ทานปลาร้าไม่ทานกะปิเนาะแกเหมือนลองทานแล้วนะคะแล้วแกไม่ได้นะแกงเขียวหวานวันนี้ปูก็เลยใส่น้ำปลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ค่อยชอบน้ำปลาเหมือนกันนะแบบขวดเล็กๆอะค่ะพี่เขาบอกอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะตอนแรกคิดว่าจะมีเพื่อนทานส้มตำแต่สรุปพี่เขาไม่ทานปลาร้านะคะแล้วสุดท้ายนะคะปูก็จะใส่เป็นโหระพานะคะลงไปนะลงไปเลยปล่อยให้เขาจมปุ๊กก็จะใส่พริกลงไปนะคะพริกมีแค่นี้ค่ะเพราะว่าหมดแล้วนะที่บ้านไม่มีแล้วค่ะนี่แกงเขียวหวานนะคะข้างๆ You want a lot? No, babe. Just a little bit. Was it for me? Yeah. Oh. Looks really pretty. You don't want to be on camera today? No. Why not? I don't feel good.You want more soup? It's not as thick though. Yeah, whatever. I'll have whatever. I can make it thicker. No, that's perfect. There. อันนี้ก็ให้เดวิดนะคะ Here. นะคะ 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 ก็จะเตรียมให้พี่คนไทยนะคะถ้าพี่เขาแบบทานไม่หมดทานไอ้ตัวแกงเขียวหวานไม่หมดนะคะก็หุงเอง มานี่เนาะให้เยอะไปเลยเผื่อแกแบบเอาไปกินกับขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ไปเยอะเลยใส่เยอะเลยใส่ลงไปเลย
Is it good? Very good. ไม่อยากออกกล้องนะปุ๊กก็เลยมานั่งข้างๆเฉยๆนะ You want more soup? No. Look like you need more. No, babe. No.โอเคเดี๋ยวเดวิดจะไปทำงานตอน6โมงเนาะเขาก็จะต้องอาบน้ำอะไรเงี้ยประมาณ5โมงกว่านะคะเดี๋ยวปูจะชิมให้ดูหนึ่งคำละลายในปากนิ่มเกิน ไม่รู้ว่าต้มนานไปหรือเปล่าเพราะว่าพันนี้ยังไม่เคยทานนะคะแต่ว่านิ่มนะคะอร่อยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะนะคะปูก็จะเก็บผักไปให้พี่เขานะคะพี่เขาบอกว่าไปหามาจากไหนนะคะปูไปซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ปูไปแวนคูเวอร์ปีที่แล้วซื้อมาแล้วก็มาขยายพันธุ์เองนะปูว่าเฉยๆแล้วไม่ค่อยได้กินนะคะมันเกิดสวยมากเลยตัดไปให้เขาสักนิดหน่อยเนาะแต่หน้าหนาวปุ๊กก็จะเอาเข้าบ้านไปซักแบบกิ่งสองกิ่งเนี้ยค่ะเดี๋ยวเขาแตกของเขาเองนะเอาเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวมันขยายพันธุ์เร็วอะค่ะไอ้ตัวเนี้ยให้พี่เขาแค่นี้พอเดี๋ยวอยากได้ให้มาเอาอีกนะคะก็ปุ๊กก็จะเด็ดใบแมงลักให้ยานิดหน่อยค่ะวิธีการเก็บการฟรีซพวกแมงลักโหระพาแล้วก็กะเพราของปูนะคะก็คือปูเอาไปลวกนะลวกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็รอให้มันเสด็จน้ำแล้วก็เอาใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ซีลเข้าช่องแช่แข็งค่ะแค่นั้นเองพอจะกินเราก็ทิ้งลงหม้อเลยมันก็ยังจะคงเป็นสีเขียวอยู่นะคะพอนะเดี๋ยวปูเด็ดกะเพราไปให้ด้วยเลยแล้วกันนิดๆหน่อยๆนะคะมันไม่ค่อยเยอะหรอกกะเพราพี่แกไม่มีทานนะคะก็จะให้พอแบบไปพัดนึงอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวข้าวหน้าค่อยเก็บไปให้ใหม่ก็จะใส่ตะกร้าไว้นะคะเมื่อเช้าปูตื่นขึ้นมาเจอนี่ ไม่ใช่ว่าน้องเกลียดแล้วนะคะปูไม่แน่ใจว่ามันเป็นกวางหรือเปล่านะปูไม่เคยเห็นกวางเป็นแบบนี้นะกวางมันจะเป็นเม็ดๆนะคะแต่ว่าเดวิดบอกว่าเป็นกวางนะก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะอาจจะเป็นหมีก็ได้นะปูเข้าสวนมาทำไมนะคะปูจะมาเก็บไปให้พี่เขาค่ะผักกาดนี่นะนี่ค่ะใหญ่แล้วก็แน่นมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ใหญ่สุดอันนี้ก็โอเคอันนี้ใหญ่รองนะคะส่วนอันนี้คือมันโดนกวางกัดไปรอบนึงมันก็เลยโตช้ากว่าเพื่อนนิดนึงเนาะส่วนอันนี้ก็เก็บได้แล้วเหมือนกันค่ะแน่นอันนี้ยังไม่แน่นนะคะยังไม่แน่นเท่าปูเคยเก็บไปให้แล้วแหละรอบนึงเพราะพี่เขาแบบทักว่าโอ๊ยทำไมไม่เก็บไปทำแกงจืดอะไรเงี้ยวันถัดไปปูก็เลยเก็บไปให้พี่เขาเลยเนาะรอบนี้ก็เก็บไปให้พี่เขาอีกนะคะเอาหัวใหญ่ๆเลยนะหัวนี้เลยนะคะหัวนี้เลยมาให้ดูทั้งต้นเลยนะคะไส้เดือนตกใจไส้เดือนถ้ามีไส้เดือนแสดงว่าดินดีนะคะมันมาพรวนดินให้นะแต่ว่ามันก็น่าเกลียดอ่ะโอเคโอเคโอ้ wait a minute โอเคโนราพยายามเขี่ยไส้เดือนออกก่อนนะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผักกาดของปูนะนี่ปูให้ดูฝั่งนี้เลยใหญ่แค่ไหนนะคะนี่เบลอเลยปูน่าจะต้องอุ้มให้พี่เข้าไปแบบนี้แหละเขาจะได้ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าหัวมันใหญ่นี่ใหญ่มากเลยนะคะข้างในเนี่ยนะเนี่ยเบลอเลยนะสวยมากเลยค่ะต้องเข้าไปในบ้านไปอำลาเดวิดก่อนเพราะเดวิดจะไปทำงานนะคะพอเดวิดไปเดี๋ยวปูจะไปบ้านพี่เขาเลยนะไปกันเลยค่ะ Are you going to work? Mm-hmm. I'm going to the Thai lady. What? Tell me. What?Make sure you tell me when you leave her house. Okay. And that you get home safe. Okay. What did you just touch? Right here. Okay. I gotta go, babe. Okay. Hey, bye. Bye. ตอนนี้เดวิดไปทำงานแล้วนะคะปูก็ได้ทำไส้กรอกไปให้พี่เขานะคะมีไส้อั่วหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกวุ้นเส้นสองเนาะให้พี่เขาชิมนะคะถ้าพี่เขาชอบพี่เขาจะได้สั่งเนาะเขาก็จะมีแกงเขียวหวานเนาะแล้วก็มีผักนะคะอย่างนี้นะคะโทรไปหาพี่เขาแล้วล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ลูกเขากำลังนั่งทานส้มตำพอดีเลยก็เลยพอดีเลยเอาของกินไปให้นะคะก็จะเอาอันนี้ห้อยไว้อุ้มโอ๊ยไม่หลุดเลยเข้าไปแบบนี้แล้วกันเนาะระวังก็ค่อยเก็บเอาตามทางนะคะจะได้กินไหมเนาะมันจะร่วงเลยอ่ะก็โทรไปหาพี่เขานะพี่เขาก็เลยเปิดประตูหลังบ้านไว้ให้นะคะเพราะว่าหลังบ้านเราชนกันนะก็ไม่เชิงชนนะคะเดินไปอีก2นาทีแล้วถึงเลยมันไม่ได้เปลี่ยวนะแถวนี้มันปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็ที่เห็นทางยาวๆอย่างเงี้ยมันจะมีถนนตัดอยู่นะแต่เพียงแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองค่ะพี่เขาไม่สะดวกให้ถ่ายหน้านะคะก็จะไม่ได้เห็นหน้าพี่เขาเนาะถึงบ้านพี่เขาแล้วค่ะ
พักมึงได้ล่ะเนี่ยเป็นจืดเอ้าพันอีหยังวะคือปลูกได้ไงแท้พักผักกาดฮอจีน Chinese cabbage ว่ะผักไงเลยปลูกจังได้กับไงปีหน้าสิปลูกกันนะโอ้ยปลูกจังได้กับไงปลูกไงไม่ต้องดูแลเลยพักอันนี้ผักกาดนี่ใส่กรอกเด้อก็จะไปวัดเลยมั้งใส่กรอกกับไอใส่กรอกอันฟุนเซน2อันละกะใส่อัวอันนึงก็มีแกงเขียวหวานอันนี้เคลลี่ทานได้โอ้ยกินปิ่นมาเนาะอันนี้อันใดอันนี้วะอันอ้วนๆโอ้ยลองเบิ้งโอ้ละกันนี่พักเลยเอาไปเอาไปอันใส่นี่สักหน่อย thank you ค่ะใส่อันหมักบวบไอ้นี่ล่ะมาบวบกาขึ้นไห่เออเออกินข้าวหรอขึ้นมาบ่ขึ้นขึ้นมันมีกะทิได้ต้องใส่ตู้เย็นไว้เด้อมาทานกินตู้เย็นนอนก็ตื่นมาเมื่อกันเด้อไปไหนเด้อไม่เห็นหน้าดอกไม่เห็นหน้าดอกใครหน้าเด้อตายเอ้ยแล้วมื้อนี้ปู่มาหามั้ยจ้าจ้ะบัวแล้วตอนนี้ก็คุยกันไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะตอนที่เขาก็มาส่งที่ประตูหลังบ้านนะคะแล้วก็ล็อกประตูไว้แล้วนะหรือว่าไส้อั่วกับไส้กรอกที่เอาไปให้พี่เขากินนะคะพี่เขากินไส้อั่วไปได้คำหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกพี่เขาอาจจะแบบว่าเขาบอกว่าจะกล้ากินหรือเปล่าเพราะพี่เขาแบบว่าไม่ค่อยชินนะคะเขาไม่ค่อยกินอาหารอะไรแบบนี้นะเป็นคนอีสานก็จริงแต่ว่าเขาไม่ค่อยชินนะคะเดวิดกินเก่งกว่านะแล้วก็แกงเขียวหวานเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหุงข้าวเพิ่มนะคะแล้วก็รอทานกับสามีแล้วก็ลูกชายเขาเนาะตอนนี้ปูก็มาถึงบ้านแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย